สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งพรพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับเนาะมาชมมาส่องพระนะครับมาพูดคุยกันเรื่องพระนะครับกันเช่นเคยนะครับผมนะก็วันนี้นะครับนะมันมีเม้นท์นึงนะเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่เพื่อนๆพี่ๆ FC นะครับเขาขอมานะครับผมนะก็เป็นเบี้ยแก้นะครับของหลวงพ่อทัดนะครับคฤหบดีนะครับเนาะแบบเปิดหลังนะครับเนาะที่เขาอยากดูนะครับพอดีผมลงช่อง YouTube ไว้นะครับผมลงแบบลูกเต็มนะครับผมที่ถักเต็มนะครับที่ถักเต็มลูกนะครับเนาะนะครับแล้วคนนี้เขาอยากเห็นแบบที่แบบเปิดหลังนะครับเขาก็เม้นมานะครับเนาะแล้วก็เป็นจังหวะดีที่มันประจวบเหมาะกันนะครับมีพี่ท่านนึงนะครับเนาะเขาก็มาจาก YouTube ล่ะครับเขาทักเฟซมาพอดีนะครับเขาทักเฟซมาแล้วเพื่อมาแบ่งปันนะครับเบี้ยแก้หลวงพ่อทัดแบบเปิดหลังนะครับผมนะผมก็ก็พอดีเลยนะครับผมก็เลยเช่าพี่เขามานะครับเพื่อที่จะมาชมมาส่องกับเพื่อนๆพี่ๆนะครับแล้วของก็มาถึงนะครับเนาะก็มาถึงเนี่ยวันไหนอ่ะวันที่12เนี่ยนะเพื่อนๆนะครับเนาะเอ๊ะถึงหรือส่งนะครับเนาะน่าจะส่งวันที่12นะครับเนาะนะครับก็ถึงประมาณเมื่อวานนะเพื่อนๆพี่นะครับเนาะถึงวันอังคารนะเพื่อนๆพี่นะครับถึงวันอังคารนะครับนะพอดีผมไปเที่ยวทะเลเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วพี่ก็ส่งวันจันทร์นะครับถึงอังคารก็เมื่อวานนะครับผมนะครับพอดีไปเที่ยวทะเลมาแล้วก็ไอ้นี่ต่อหลายวันนะเพื่อนๆพี่นะครับก็มีดื่มต่อนิดนึงนะครับเนาะก็เบอร์หน่อยนะครับนะนี่นะเพื่อนๆพี่นะครับก็ของมาถึงเมื่อวานนะครับนะนี่ก็ยังไม่ได้แกะนะครับนี่นะครับเนาะก็เราก็มาแกะพร้อมกันไปเลยนะครับนะพอดีนะครับก็ได้ดูแค่รูปเหมือนกันนะครับตอนพี่เขาทักมาปล่อยนะครับนะนี่นะครับก็มาดูกันนะครับว่าอย่างอะไรยังไงนะพอดีพี่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะนิดนึงนะนะครับก็นะครับสไตล์ผมก็นะพอดีนะครับเนาะขอโทษทีเอาไปไหนแล้วนะครับก็ช้านิดนึงนะเพื่อนพี่นะครับนะพอดีคือถ่ายเองเช่าเองนะเพื่อนพี่นะครับก็ไม่มีทีมงานนะครับเนาะนะครับก็ข้อดีก็อย่างนี้ก็คือนะครับไม่มีทีมงานไม่มีหน้าตู้ไม่มีอะไรมันก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะนะเพื่อนพี่นะครับแล้วตอนนี้ก็เวลาเอาพระมาก็เอามาไม่แพงนะครับแล้วก็แบ่งปันเพื่อนๆพี่ต่อก็ไม่แพงเหมือนกันนะเราไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมเลยไม่ได้อิงราคาอะไรกับใครนะเวลาเล่นพานะครับผมดูทุนผมเป็นหลักนะก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับมาแล้วเพื่อนนี่นะครับออกมาแล้วนะครับก็ไม่มีแล้วนะครับมาดูกันพี่เขาใส่ซองอีกชั้นนึงนะครับเดี๋ยวนะครับนี่มาแล้วเพื่อนๆพี่นะครับนี่ครับนี่เบี้ยแก้นะครับแบบเปิดหลังนะครับผมของหลวงพ่อทัดวัดคฤหัสถ์นะครับคฤหัสถ์พอดีนะครับผมนะพี่เพื่อนๆพี่นะครับFC เขาขอมานะครับเขาอยากผมอยากส่องก้อนนะครับจัดไปนะครับผมนะนี่นะครับนี่นะครับสวยดีนะพี่นะถ้าพี่คนนั้นเขาก็ดูแหละครับเนาะก็เขามาจากทาง YouTube นะสวยดีนะพี่นะครับสวยนะครับนะครับก็นะครับเนาะผมเช่าพานะเพื่อนๆพี่นะครับก็เหมือนกันนะครับผมนะใครเช่าพระผมนะครับผมไม่มีเก็บปลายทางนะครับมีหลายเจ้านะครับขอเก็บปลายทางผมไม่สะดวกก็คือไม่ได้กันผมก็ไม่ซีเรียสนะเพื่อนๆพี่นะครับนะก็สไตล์ซื้อขายพระทั่วไปคุณโอนมาผมส่งไปนะครับเพราะผมมีเครดิตนะครับมีเฟซมี YouTube ผมมีตัวตนนะครับผมนะตามผมได้นะครับนะครับเหมือนกันไม่มีนะครับผมเช่าพระใครนะครับผมก็โอนไปก่อนเหมือนกันนะครับทุกคนแหละนะครับผมโอนไปก่อนผมดูชอบผมมีจุดดูชอบผมโอนนะครับแล้วผมเช่าพระใครนะครับ
ไม่ต้องซีเรียสนะครับต่างใช้ได้เลยนะครับนะผมจะได้จะโดนผมรับผิดชอบตัวเองนะครับผมนะครับแต่ขอให้ส่งองค์จริงที่ลงที่ถ่ายรูปมาให้ผมก็พอนะเพื่อนๆพี่นะครับแค่นั้นเองนะครับก็ง่ายๆนะครับเล่นพระไม่ได้ซีเรียสนะครับแต่ถ้าราคาเป็นหมื่นอะไรก็ต้องถ้าแบบว่าอะไรนะพอดีไลน์เข้ามานะเพื่อนๆพี่ครับลืมเลยนะครับก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆพี่นะครับเนาะผมดูชอบนะครับเพื่อนๆพี่จะใช้ตังได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นหมื่นเป็นอะไรก็เหมือนที่ผมเคยลงคลิปนะครับเนาะก็นัดดูตัวจริงกันนะครับดูพากันนะครับเนาะว่าราคามันเยอะนะครับผมนะราคามันเยอะนะครับถ้าเป็นหมื่นขึ้นไปก็ขอดูตัวจริงนะครับผมนะนี่นะครับนี่นะครับก็มาลงกล้องส่องกันนะเพื่อนๆพี่นะครับนี่นะครับเป็นเบี้ยแก้หลวงพ่อทัดนะครับวัดคฤหัสถ์นะครับแบบเปิดหลังนะครับเนาะนี่นะครับนี่นะครับผมเนี่ยขยาวก่อนเพื่อนพี่นะครับมีประหลอดไหมมีนะครับเพื่อนพี่นะครับมีนะครับประมาณครึ่งนะครับไม่เต็มนะครับคึกนะครับนะเพื่อนพี่คึกนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะสวยดีครับเพื่อนพี่นะครับสวยดีนะครับเนาะดูความเก่านะครับเป็นนะครับหลวงพ่อทัดวัดคฤหัสถ์นะครับเป็นศิลป์ของหลวงปู่รอดวัดในโรงนะครับเนาะเพราะท่านเป็นศิษย์ของหลวงปู่รอดนะครับผมนี่นะครับนะนี่นะครับก็คือหลวงปู่รอดจะเป็นคล้ายๆอย่างนี้แหละเพื่อนพี่นะครับแต่ความเก่าท่านจะเก่ากว่านี้ เยอะนะครับเพื่อนๆพี่ๆเยอะนะครับนะก็เหมือนหลวงปู่บุญนะครับเนาะกับหลวงปู่เพิ่มนะครับหลวงปู่เจือนะครับความเก่าของหลวงปู่บุญก็เก่าเยอะนะเพื่อนๆนะครับท่านจะเก่ามากนะครับผมนะท่านเก่าไม่พอนะครับเนาะแล้วก็นะครับมันจะเปรียบเทียบกันแบบว่ารักเชือกอะไรอยู่ในยุคนั้นด้วยนะเพื่อนวิวินนะครับมันก็เลยดูเก่านะครับเขาเป็นวัสดุที่อยู่ในยุคนั้นนะครับผมเอาเปรียบเทียบง่ายๆนะครับนะลักนะครับสมัยหลวงปู่เจือเป็นลักสมัยใหม่นะไหมครับลักหลวงปู่บุญนะเพื่อนวิวินนะครับเป็นลักเก่าเป็นลักจีนเก่านะครับเนาะเอาง่ายๆเหมือนปิตาสะพานสูงนะครับเนาะปู่เอี่ยมสะพานสูงนะครับกับหลวงพ่อต้องสุขนะครับนะลักก็คนละเรื่องแล้วเพื่อนวิวินนะครับเนาะเพราะลักจีนมันมีหมดนะเพื่อนวิวินครับมันมีหมดยุคมันมีหมดที่ว่าไม่ได้นำเข้ามานะครับมันมีหมดนะเพื่อนพี่ครับมันหมดแล้วหมดเลยนะครับเนาะไอ้ที่ว่านะครับรักจะมีไปเรื่อยๆนะครับตลกเพื่อนพี่นะครับมันไม่มีมันมีหมดแล้วหมดเลยนะครับถ้าคนเขาดูรักเป็นนะเพื่อนพี่นะครับนะครับรักเก่ามันก็คือรักเก่าเพื่อนพี่นะมันของที่มีอยู่ในยุคนั้นนะครับผมนะครับมันทำใหม่มันไม่เหมือนนะครับนะทำใหม่ก็คือก็เก๋นั่นแหละนะครับกับรักใหม่ที่แท้นะเพื่อนพี่นะแต่เป็นรักใหม่มันก็จะมีแนวทางดูอีกอย่างนึงนะครับอันนี้ก็คือนะครับอันนี้ไปทรงบางๆอย่างเงี้ยนะครับเป็นทรงรักยางไม้นะเพื่อนพี่นะครับเนาะไม่ใช่รักจีนนะครับผมจะออกบางๆนะครับเนาะรักยางไม้เหมือนไปทางตะกุดหลวงปู่ปานน่ะหลวงพ่อปานบางเหี้ยนะครับเนาะหลวงพ่อปานวัดของด่านนะครับถ้าจะมีพวกตะกุดรักยางไม้นะครับประมาณนั้นนะครับเนี่ยนะครับนี่จะเป็นในนี้ครับลักยางไม้จะออกบางๆนะครับผมนะนี่นะครับก็นะเมื่อวานไม่ใช่เมื่อวานนะครับไปเที่ยวอันนี้นะเพื่อนๆนะครับไปเที่ยวทะเลนะเพื่อนพี่นะครับโอ้เสียดายเพื่อนพี่นะครับเนาะมันนั่งเพิ่งรู้ตัวเมื่อวานอ่ะเพื่อนพี่นะครับเพื่อนพี่จำนี่ครับจำสีพึ่งได้ไหมนะครับที่ผมผูกกับสายสินนะครับแล้วก็มีตะกรุดของหลวงพ่อกรวยนะครับนะครับเพื่อนพี่นะครับแบบเมาเพื่อนพี่นะครับเมาตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์นะครับจนแบบไม่รู้ตัวเลยนะจนมาเมื่อวานอ่ะมานั่งเล่นหน้าบ้านอ่ะเพิ่งรู้ตัวว่าอ้าวหลุดหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้เพื่อนพี่นะครับเนาะ
เป็นสีพึ่งหลวงของหลวงพ่อทาบนะครับกับตะกรุดหลวงพ่อกล้วยนะครับผมจะห้อยสายสินไว้นะครับนะหาไม่เจอนะครับหาในรถก็ไม่เจอในห้องนอนก็ไม่เจอนะครับคงจะไปหายที่นั่นแหละเพื่อนพี่นะที่ทะเลนั่นแหละครับเนาะนะครับถ้าใครเจอก็ทักมาบอกผมหน่อยนะเพื่อนพี่นะครับเผื่อมีวาสนาจะได้คืนนะครับแต่ถ้าไม่ได้คืนก็ไม่เป็นไรนะเพื่อนพี่นะครับก็ต้องทำใจแหละครับเนาะก็เราเมาเองนะครับเรากินเองนะครับเราก็เสียไปนะเพื่อนพี่นะครับแต่ก็นึกเสียดายนะครับเนาะก็แต่ถ้ามีโอกาสก็อยากจะได้คืนนะครับเนาะนะครับนะก็โอเคนะครับเนาะเพื่อนพี่นะครับเนาะก็จัดให้เพื่อนพี่ๆนะครับ FC ที่เขาขอมาแล้วนะครับนะครับก็ถ้าใครเข้ามารับชมนะครับก็ช่วยกดติดตามนะครับกดไลค์ช่องให้ผมด้วยนะครับนะเป็นกำลังใจให้กันนะเพื่อนพี่นะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ